สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนคิทเช่นค่ะวันนี้นะมากัน2คนแต่ว่ากำลังมี1คนเข้ามาเสนอหน้าไม่กล้องด้วยนะคะกำลังมีข้าวโพดอยู่โอเคค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนาะโหตอนนี้เมืองไทย very hot very hot ร้อนมากไหมคะกายร้อนมากใช่ไหมวันนี้เราก็เลยอย่าเพิ่งวันนี้นะคะแม่ก็เลยจะพามาทำเครื่องดื่มที่เรียกว่าทำให้เราสดชื่นแต่มันจะต้องแบบต้องกิ๊บเก๋ต้องไม่เบเบอะไรงี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับเมนูน้ำผลไม้ที่จะทำให้ทุกคนต้องร้องว้าว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 เลยค่ะมาดูอุปกรณ์กันดีกว่าค่ะจริงๆอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากเลยก็คือเราสามารถเลือกผลไม้ได้ตามฤดูกาลนะคะนั่นก็คือพวกนี้เลยค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นแตงโมสับปะรดแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มะม่วงโศกกีวีหรือมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้หมดแล้วที่สำคัญได้ด้วยแท้อันนี้นี่เป็นลูกหม่อนหรือเมาเบอรี่นะคะฮะเมาเบอรี่กินแล้วเมาเลยไม่ใช่แล้วอันนี้คือต้องบอกว่าตอนแรกว่าไอ้เมาเบอรี่เนี่ยหรือลูกหม่อนจะแพงมากแต่วันนี้เจอในซูเปอร์มาร์เก็ตแพ็คเนี่ย59 บาทเลยรีบคว้ามาเลยค่ะคือต้องบอกว่าผลไม้ใช่อันนี้ที่เราจะทำเมนูในวันนี้คือมีโซดาด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกพิมพ์น้ำแข็งต่างๆอะไรค่ะอันนี้ก็พิมพ์น้ำแข็งใช่คือผลไม้เนี่ยนอกจากมันจะมีประโยชน์ให้เรานะคะช่วยเสริมสร้างเกลือแร่ให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เราได้ไฟเบอร์ในการแบบช่วยระบบย่อยอาหารทำให้อ้วกง่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันยังมีคุณสมบัติโอ้ลิ้นพันรัวๆช่วยให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าคลายร้อนสดชื่นได้ด้วยใครกินยังกินผลไม้แล้วสดชื่นไหมคะนุ่มชอบไหมคะวันนี้หนูเพิ่งกินสับปะรดที่โรงเรียนมาเด็กๆควรจะต้องทานผลไม้แคนตาลูปโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าขั้นตอนนี้ง่ายมากเลยค่ะวิธีทำนะคะเราก็เอาผลไม้ที่เราชื่นชอบหรือผลไม้ตามฤดูกาลคือไม่ปิดเลยว่าจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะเอามาหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะเวลาหั่นนะคะก็ระวังมือกันด้วยนะถ้าคุณแม่คนไหนจะทำกับลูกใช่ถ้าคุณแม่คนไหนนะคะจะทำใช้มีดกับลูกๆเนี่ยก็ช่วยสอนวิธีใช้มีดให้เรียบร้อยหรือถ้าน้องๆคนไหนดูแล้วไปเอาไปทำเองก็ต้องแบบอยู่ในความเขาเรียกว่าอยู่ใกล้หูใกล้ตาผู้ปกครองนิดนึงนะคะโอเควิธีการก็คือเราเอาผลไม้มาหั่นเป็นเต๋าชิ้นเล็กๆอย่างนี้เสร็จใช่ไหมแล้วเราก็จะมีพิมพ์แบบนี้ค่ะเป็นพิมพ์รูปอะไรก็ได้นะคะจะกลมจะเหลี่ยมจะอะไรก็ได้ค่ะนะคะเราเอาผลไม้เนี่ยมาหยอดใส่รูกันเอาช่องละทุกอันเลยใช่แต่ว่าอย่าล้นเกินนะคะเอาแค่แบบทีเดียวช่องละสัก3ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สลับสีกันกายเอาสลับสีให้สวยๆเรามีพิมพ์อันใหญ่ด้วยเผื่อใครจะแบบอยากใส่อะไรแบบใหญ่ๆนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวจะได้เทน้ำโซดาทีเดียวใส่ทุกอันเลยนะคะตอนนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดโซดาโซดาจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะซาไปก่อนจะพุ่งไม่พุ่งเฮ้อโหแกต้องไปเอาผ้าคีริวให้มันมาหน่อยหกแล้วร้องทำไมกันแล้วอย่างนี้ความซ่ามันก็จะหายไปไหมคะกระเด็นใส่นมหมดแล้วเนี่ยแต่แล้วได้แบบนี้นะคะเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นไว้ให้มันแข็งก็อาจจะแบบข้ามคืนหรือทำเช้าแล้วไปกินมื้อเย็นอีกทีนึงก็ได้คือแบบเหมือนทำเตรียมตอนเช้าอ่ะคุณแม่ส่งคุณลูกที่โรงเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมฮะกลับมารีบทำพอบ่ายไปรับลูกกลับมาลูกๆได้กินพอดีเลยอะไรนี้อ่ะไปเดี๋ยวเราทำใส่อันนี้ไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะนี่คืออันที่เราทำคือจะบอกว่ากายใจเย็นๆหนูอยากลองชิมแบบปกติเนี่ยจะบอกว่าคือถ้าใครทำนะพยายามเทน้ำอย่าให้มันล้นเกินไปอ่ะมันจะดูดิมันจะปูดขนาดเพราะว่ามันเวลาเป็นน้ำแข็งอ่ะมันจะขยับตัวมันก่อนอ่ะมีครั้งนึงหนูไปบ้านอาม่าแล้วหนูเอาใส่ขวดแก้วไปแช่แข็งแล้วมันเฮ้ยนี่อะไรคะพูดต่อค่ะเราที่เป็นแม่บ้านอ่ะเขาก็บอกว่า
งนี้เด็กนี่มั่วกันมากนะคะเราก็แกะกินยังไงเนี่ยมันเป็นน้ำโซดาเฉยๆค่ะป้าป้าเราก็แกะจากพิมพ์นะคะเอาใส่ถ้วยนี้ไว้แค่นั้นแหละอันนี้เลียไปแล้วทำไงคะก็ใส่ใหม่ดูแลกินเข้าไปเลยเหรอคะไม่เอาใส่อ่ะทุกคนกินเราได้อย่างนี้แล้วนะเราก็หาน้ำอร่อยๆที่เราชอบกินนะคะแต่ว่าอยากแนะนำว่าให้แบบหาเป็นน้ำหวานสีใสๆนะคะหรือจะเป็นน้ำสมุนไพรต้มเองพวกน้ำตะไคร้น้ำอัญชันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพยายามให้ใสๆเพราะว่าเพื่อให้เห็นสีสันข้างในเนาะมาเรามาเทกันป้าป้าจะกินชาเขียวใช่ไหมอันนี้เป็นชาเขียวยี่ห้อหนึ่งชิ้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 งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยแลดูน่ากินมากเลยนะเนี่ยมาม่ากินก่อนดีกว่าโอ้นี่นะอร่อยมากเลยค่ะยังอ่ะฮะป้าป้าชิมจะบอกว่ามันก็คือชาเขียวแล้วแหละไม่จะต่างตรงไหนเลยมันแค่เดี๋ยวพอไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเขาเรียกว่าไงมีผลไม้มาพอมันละลายเราก็กินผลไม้ได้ไงป้าป้านี่ชาเขียวใส่ผลไม้เข้าใจไหมแต่แค่ทำให้มันยุ่งยากมากขึ้นเนี่ยนั่นแหละแต่มันก็เก๋นะคะบอกเลยค่ะใช่แล้วคือจะบอกว่าตามร้านอาหารเขาขายแบบเนี้ยเขาขายแก้วหนึ่งกำแพงโอ้ยกล้าเสียงอะไรเนี่ยเขี่ยกวบกวบกวบเลยอ่ะฮะอ่ะก็ตามนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีทำลูกใหญ่ไว้ด้วยใช่ไหมโอ้มันบวมขนาดนี้เลยค่ะคือเปรี้ยวอ่ะฮะเปรี้ยวเปรี้ยวกินโดนอะไรอ่ะอันนี้เอาออกไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวทําไมมันบวมเกินอ่ะต้องเอาไปล้างน้ําก่อนโอ้ได้แล้วค่ะก็นี่ติ่มอ่ะคะแนะนําว่าเหมือนมังคุดเลยอ่ะปอกเปลือกขึ้นมาอย่างงี้เป็นลูกแนะนําว่าใส่จริงไม่ใช่มาดาวแอร์อย่าให้ทุกต้องเจ๊งนิดๆเนี่ยคือถ้าเรียบร้อยกันไปมันจะไม่สนุกใช่มั้ยมันต้องมีเจ๊งนิดนึงอ่ะอันนี้มังไม่เห็นกินกันอ่ะอย่างเงี้ยหรอไม่รู้ทำไงมันไม่อร่อยหรอกมันคือน้ำโซดาธรรมดาเอาเหรออ๋อจะอร่อยก็กินคือเนื้อเอ้ยไม่เอาสกปรกเอาใส่แก้วทำเป็นน้ำแข็งดีกว่ารอแป๊บนึงนะแข็งนี้มาเราไม่ใส่ดีกว่าเพราะสีมันตันมากเลยค่ะนะมีเนื้ออยู่ข้างในก็ถ้าใครจะทำแบบนี้คือแนะนำให้ใช้พิมพ์น้ำแข็งอันเล็กๆก็พอเนาะโอเคเด็กๆถ้างั้นหนูจะเอาไปปาเล่นได้ไหมไม่ได้ค่ะเลอะเทอะหมดกินได้ไหมถ่ายรูปก่อนกินได้ไหมน้ำก็รสชาติเหมือนกันแย่งกันขนาดนี้อ่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มคลายร้อนง่ายๆที่เรียกว่าเก๋ๆสุดๆเลยค่ะก็ถ้าใครจะเอาไปทำตามก็ลองดูนะคะจะเพิ่มความสดชื่นยิ่งพอน้ำแข็งเนี่ยละลายกันไปแล้วนะเราก็จะกินเนื้อข้างในได้ด้วยโอเคสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบายเพื่อนก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ลากันไปแล้วบ๊ายบาย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 